ค่ะนี่ก็เป็นชั่วโมงที่2เนาะวันนี้นะคะเราจะมาดูต่อนะคะในเรื่องของการทำเศษส่วนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็การทำเปอร์เซ็นต์ให้เป็นร้อยละหรือว่าเศษส่วนนะคะซึ่งมันมีความสัมพันธ์กันนะคะระหว่างเศษส่วนกับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะยังดังอันที่หนึ่งนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเขาให้มาในรูปของเศษส่วนนะคะเราจะทำให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรนะคะดูอย่างข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเขาให้มาว่าเศษสามส่วนร้อยนะคะซึ่งถ้ามันเป็นส่วนร้อยอยู่แล้วเนี่ยนักเรียนไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็คือจำนวนเต็มหรือว่าส่วนคือเป็น100นะคะดังนั้นข้อที่1เนี่ยมันเป็น3ส่วน100อยู่แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนมันให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะได้3ส่วน100คิดเป็นร้อยละ3นะคะหรือว่า 3% นั่นเองนะคะก็คือทำได้ตรงๆแบบนี้เลยนะคะข้อที่2 80ส่วน100นะคะดังนั้นถ้าเราจะทำ80ส่วน100ให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะได้ร้อยละ80หรือว่า 80% นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ64ส่วน100นะคะจะทำให้เป็นร้อยละก็จะได้เท่ากับร้อยละ64นะคะหรือว่า 64% โอเคนะคะต่อไปข้อ4นะคะ48ส่วน100นะคะทำให้เป็นร้อยละก็จะได้ว่าร้อยละ48ส่วน100ส่วน 48%แบบนี้นะคะก็คือการทำเศษส่วนให้เป็นร้อยละนะคะต่อไปข้อ5เราลองมาดูว่าถ้าส่วนมันไม่ใช่100นะคะเราจะทำให้มันเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงเราบอกไปแล้วว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องมีส่วนเป็น100เท่านั้นถูกไหมคะแต่ว่าข้อ5เนี่ยมันคือ2ส่วน10ซึ่งส่วนเนี่ยมันยังไม่ใช่100นะคะเราก็ต้องทำให้เป็น100โดยใช้หลักการของการทำส่วนให้เท่ากันจำได้ไหมคะที่เราตอนที่เราเรียนเรื่องเศษส่วนไปถูกไหมคะดังนั้นข้อที่5เนี่ยมันมีส่วนเป็น10อยู่เราจะทำให้เป็น100เราก็ใช้วิธีการคูณไปทั้งเศษและส่วนนะคะอย่างข้อนี้จะทำ10ให้กลายเป็น100ก็ต้องคูณ10ไปทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะคะดังนั้นข้างบนก็จะได้เท่ากับ20ส่วน100ซึ่ง20ส่วน100นั่นก็คือร้อยละ20นะคะหรือว่า 20% นั่นเองโอเคนะคะต่อไปข้อที่6 14ส่วน20 14ส่วน20นะคะส่วนยังไม่เป็น100ถูกไหมเราต้องทำส่วน20ให้เป็น100 20คูณอะไรเอ่ยได้100เราก็ต้องเอา20ไปคูณด้วย5ถูกไหมคะก็จะได้ต้องคูณ5ทั้งล่างและบนนะคะก็จะได้ส่วนที่เป็น100ซึ่งส่วน100เนี่ยเราสามารถหาเปอร์เซ็นต์ได้นะข้างบนเราก็เอา14ไปคูณด้วย5ถูกไหมคะ14คูณด้วย5ก็จะได้เท่ากับ70นะคะข้อนี้เราก็จะได้เป็น70ส่วน100ซึ่ง70ส่วน100มันก็คือร้อยละ70หรือว่า 70%โอเคนะคะต่อไปข้อที่7ข้อที่7เป็น3ส่วน4ค่ะต้องทำ4ให้เป็น100คูณอะไรดีเราก็ต้องคูณด้วย25นะคะทั้งบนและล่างนะคะต้องคูณ25ทั้งบนและล่างนะคะดังนั้น3คูณ25ก็จะได้เท่ากับ75ส่วน100นะคะพอเราได้ส่วน100แล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ดังนั้นก็จะได้เท่ากับร้อยละ75หรือว่า 75% นั่นเองนะคะต่อไปข้อต่อไปนะคะ23ส่วน25 25คูณอะไรดีให้เป็น100นะคะ25ก็ต้องคูณด้วย4ถูกไหมคะโอเคตอนนี้ข้างบนก็จะเป็น23คูณ4 23คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ยก็จะเท่ากับ92ส่วน100นะคะพอได้92ส่วน100เสร็จแล้วเราก็ทำให้เป็นร้อยละก็จะได้ร้อยละ92หรือว่า 92% แบบนี้นะคะ
โอเคต่อไปข้อต่อไปก็คือข้อที่9นะคะข้อที่9เขาบอกว่า2ส่วน5นะคะทํา2ส่วน5ให้เป็นส่วน100นะคะก็คือ5ต้องคูณด้วย20นะคะต้องคูณ20ทั้งล่างและบนเลยแบบนี้นะคะดังนั้นก็จะได้เท่ากับ40ส่วนด้วย100นะคะ40ส่วน100ทำให้เป็นร้อยละก็ได้ร้อยละ40หรือว่า 40% นั่นเองนะคะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10ของเราข้อที่10 17ส่วน50นะคะทำส่วน50ให้เป็น100ก็ต้องคูณด้วย2นะคะคูณด้วย2 17คูณด้วย2ก็จะเท่ากับ34นะคะ50คูณ2ก็100ได้34ส่วน100นะคะดังนั้นก็จะคิดเป็นร้อยละ34หรือว่า 34% โอเคนะคะวิธีทำเศษส่วนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้นะคะโดยใช้หลักการของการคิดเศษส่วนนั่นเองนะคะการทำส่วนให้เท่ากันจำไว้เลยว่าถ้าจะอยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยส่วนจะต้องเป็น100เท่านั้นนะคะโอเคนะต่อไปนะคะต่อไปถ้าเขาให้มาในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์บ้างเขาให้เราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะคะเพราะว่าความรู้เรื่องนี้เราจะต้องเอาไปใช้ในตอนที่เราไปคิดหาค่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ต่างๆเราต้องใช้ในรูปแบบของเศษส่วนนะคะมาดูข้อที่1 42% 42% ทำเป็นเศษส่วนบอกแล้วว่าคำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือส่วน100คำว่าเปอร์เซ็นต์มันคือส่วน100 42% ก็หมายความว่า42ส่วน100นะคะ42ส่วน100แบบนี้นะคะก็ดังนั้นก็จะได้เศษส่วนคือ42ส่วน100นะคะแต่ว่าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่างถึงจะถือว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนเป็นรูปเศษส่วนที่แท้จริงตอนนี้42ส่วน100เนี่ยมันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำถูกไหมคะเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนเอาแม่อะไรหารดีเอาถ้านักเรียนนึกอะไรไม่ออกเนี่ยถ้ามันเป็นเลขคู่ทั้งคู่ให้ใช้แม่สองไว้ก่อนเลยนะคะง่ายสุดเลยใช้แม่สองอะลองนะลองใช้แม่สองดูก่อนนะคะ2 2 4 2 1 2 2 5 10 2เป็น0นะคะก็จะได้21ส่วน50ซึ่ง21ส่วน50เนี่ยไม่มีแม่อะไรหารได้แล้วเนาะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วดังนั้นข้อที่1ก็ต้องตอบว่า21ส่วน50นะคะ 42% เท่ากับ21ส่วน50โอเคนะคะโอเคมาดูข้อที่2กันต่อนะคะข้อที่2 8ส่วน100นะคะ 8% ก็คือ8ส่วน100ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำถูกไหมคะเราต้องตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนเอาแม่อะไรตัดดีอันนี้เอาแม่4เนาะแม่4ได้ถูกไหมคะ4 2 8นะคะ4 2 8เหลือเศษ2 4 5 20นะคะดังนั้นก็ใช้เท่ากับ2ส่วน25โอเคนะคะดังนั้น 8% เปลี่ยนไปให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะเท่ากับ2ส่วน25นะคะนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะฟังคุณครูเฉลยข้ออื่นเนี่ยให้หนูนะคะลองหยุดวิดีโอแล้วก็ลองทำด้วยตัวเองดูก่อนซิว่าข้ออื่นที่เปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์ให้เป็นรูปของเศษส่วนเนี่ยนักเรียนจะทำได้ไหมนะคะนักเรียนลองทำด้วยตัวเองดูก่อนนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนค่อยมาเปิดดูวิดีโอที่คุณครูเฉลยต่อนะคะนักเรียนก็จะได้ฝึกคิดด้วยและนักเรียนจะรู้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยทำได้ไหมหรือทำถูกหรือเปล่านะคะโอเคนะเดี๋ยวครูจะเฉลยข้อต่อไปเลยนะคะก็คือข้อที่3เนาะ 55% 55% ก็คือ55ส่วนด้วย100นะคะอันนี้แม่5ตัดได้เนาะ5เหลือ11 5 2 10เป็น20นะคะก็จะเท่ากับ11ส่วน20แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4 6% 6% ก็จะได้6ส่วน100นะคะ6ส่วน100เอาแม่2ตัดนะคะก็จะได้
3ส่วน50นะต่อไป79% นะคะ 79% ก็คือ79ส่วน100นะคะอันนี้มีแม่อะไรตัดได้มั้ยคะเนี่ยมีมั้ยไม่มีเนาะไม่มีแม่อะไรตัดได้นะคะเราก็ตอบไปเลย79ส่วน100นะคะต่อไปร้อยละ85นะคะคำว่าร้อยละ85เหมือนกับคำว่าเปอร์เซ็นต์เลยร้อยละ85ก็คือ85ส่วน100นั่นเองนะคะ85ส่วน100นะคะเอาแม่5ตัดทอนเนาะ515เหลือเศษ3 57 35 52 10เป็น0ดังนั้นก็ได้เท่ากับ17ส่วน20แบบนี้นะคะต่อไปร้อยละ37ก็เป็น37ส่วน100อันนี้เป็นเศษส่วนอย่างตามแล้วเนาะไม่ต้องตัดทอนอะไรนะคะต่อไปข้อที่8ร้อยละ2ก็จะได้2ส่วน100นะคะอันนี้ง่ายเลยอ่ะแม่2ตัดเนาะก็จะได้เท่ากับ1ส่วน50นะคะ1ส่วน50นะต่อไปข้อที่9นะคะข้อที่9คือร้อยละ21ร้อยละ21ก็จะได้21ส่วน100นะคะเอาแม่อะไรตัดได้ไหมนี้ไม่ได้เนาะแม่3ก็ตัดไม่ได้นะคะต่อไปข้อต่อไปข้อที่10ร้อยละ95ก็จะเป็น95ส่วนด้วย100นะคะอันนี้เอาแม่5ตัดได้เนาะ515เหลือเศษ4 59 45 52 10ได้เท่ากับ19ส่วน20นะคะโอเคนะอันนี้คือการทำเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะต่อไปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูต่อถ้ามันมาในรูปแบบของโจทย์บ้างถ้ามาในรูปแบบของโจทย์ร้อยละและให้เราหาสิ่งจริงๆสิ่งที่เป็นข้อมูลจริงๆที่ต้องการอยากรู้นะคะก่อนอื่นเลยคุณครูเคยบอกไปแล้วว่าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมานะคะคำว่าเปอร์เซ็นต์เท่านี้หรือว่าร้อยละเท่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราสมมุติขึ้นมาเพื่อจะใช้ในการเปรียบเทียบกันได้ว่าอ๋อถ้าสิ่งที่มันไม่เท่ากันเนี่ยคิดให้เป็นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เราสามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าอันนี้มากกว่าอันนี้น้อยกว่าโดยใช้เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละในการเป็นตัวที่จะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบได้นะคะดังนั้นมันไม่ใช่ข้อมูลจริงๆที่เขาให้มานะคะแต่วันนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองหาข้อมูลจริงๆกันดูว่าเอ๊ะถ้าเขาบอกเป็นร้อยละมาเนี่ยเราจะหาข้อมูลจริงๆได้อย่างไรนะคะอย่างข้อที่1นะคะก่อนนักเรียนจะฟังคุณครูเนาะนักเรียนโหลดใบงานมาทำด้วยนะคะมาดูโจทย์ไปด้วยทำไปพร้อมๆกันเนาะหนูจะได้ความรู้มากขึ้นนะคะอย่างข้อที่1ทุกๆเดือนพ่อแบ่งเงิน 20% ของเงินเดือนไปฝากธนาคารถ้าพ่อมีเงินเดือน 3,500 ขอโทษค่ะ 38,500 บาทพ่อฝากเงินเดือนละกี่บาทขั้นที่1เลยครูขอให้นักเรียนมาโฟกัสแค่ที่เปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะเราให้มาแปลความหมายก่อนของเปอร์เซ็นต์ก่อนว่าว่าที่เขาบอกมาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรซึ่งครูพูดไปแล้วในตอนสอนเรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในตอนที่เราเรียนซูมกันนะคะเราอธิบายไปแล้วว่าถ้าเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านี้หมายความว่าอะไรนะคะเปอร์เซ็นต์นะมันเป็นการแบ่งให้เป็นส่วนๆดังนั้นนักเรียนต้องมองให้ออกว่ามันหมายความว่าอะไรอย่างเช่นข้อที่1ทุกเดือนพ่อแบ่งเงิน 20% ของเงินเดือนไปฝากธนาคารจากประโยคนี้นะคะถ้าเราเขียนให้มันเป็นแผนผังเนี่ยเราจะได้แผนผังว่าสรุปแล้วเงินเดือนของพ่อเนี่ยนะเงินเดือนเต็มๆเลยของพ่อเนี่ยถ้าพ่อได้เงินเดือนเต็มๆเลยเนี่ยก็คือ 100%ถูกไหมเงินเดือนเต็มๆเลยคือ 100% ถูกไหมคะหรือว่า100ส่วนนั่นเองนะคะใน100เนี่ยเขาแบ่งออกในข้อนี้เขาแบ่งออกเป็นแค่2อย่างก็คือ 1. นี่ 20% เอาไปทำลายฝากธนาคาร
นี่ฝากธนาคาร 20% นะคะดังนั้นเราก็จะต้องรู้อีกหนึ่งข้อมูลก็คือ 80% เนี่ยเขาเอาไปทำลายในข้อนี้เขาไม่ได้บอกเอาไปทำลายดังนั้นอีก 80% เนี่ยก็คืออ่ะเหลือจากฝากธนาคารนะคะการที่เราจะแปลความหมายของคำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องได้3ข้อมูลนะคะจากที่เขาบอกทุกเดือนพ่อแบ่งเงิน 20% ของเงินเดือนไปฝากธนาคารแสดงว่าเงินเดือนเนี่ย 100% นะฝากธนาคาร 20% และเหลืออยู่ 80% โอเคไหมคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาสมมุติขึ้นมาต่อไปมาดูข้อมูลจริงๆกันบ้างข้อมูลจริงๆเขาบอกว่าเดี๋ยวกูไฮไลท์ข้อมูลจริงๆข้อมูลจริงๆเขาบอกว่าพ่อมีเงินเดือน 38,500 บาทแสดงว่าไอ้ 38,500 บาทเนี่ยมันคือ 100% ถูกไหมแสดงว่านี่นะเงินเดือน 100% เนี่ยมันคือ 38,500 บาทโอเคนะคะเขาจะให้เราหา 20%ที่เขาเอาไปฝากธนาคารเพราะเขาถามว่าพ่อฝากเงินเดือนละกี่บาทพ่อฝากเงินเดือนละกี่บาทนี่นะคำถามพ่อฝากเงินเดือนละกี่บาทดังนั้นเขาถามว่าพ่อฝากเงินเดือนละกี่บาทเราก็ต้องมาคิดไอ้ตรงที่พ่อฝากเงินเพราะ 20% คือฝากธนาคารถูกไหมดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเศษส่วนนะคะเขาให้เงินเดือนเต็มมาดังนั้นเราจะได้ว่า20ส่วน100โอเคนะคะนี่คือ 20% ต่อไปเขาจะบอกว่าขอเงินเดือนบอกมาว่าขอเงินเดือนดังนั้นขอเงินเดือนคือการคูณด้วยเงินเดือนของพ่อก็คือ 38,500 บาทนี่นะคะวิธีคิด 20% ของเงินที่ไปฝากธนาคารคือเอา20ส่วน100คูณด้วย 38,500 นะคะเราก็ตัดทอน0ตัด0ได้2ตัวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเหลือ20คูณด้วย385นั่นเองนะคะดังนั้นเงินของพ่อที่นำไปฝากธนาคารก็จะได้เท่ากับ7,700 บาทโอเคนะคะนี่เป็นเงินที่นะพ่อเอาไปฝากธนาคาร 7,700 บาทนะคะนักเรียนก็ตอบไปเลยตอบนะคะพ่อฝากเงินเดือนละ 7,700 บาทโอเคนะคะวิธีทำแบบนี้เนาะก็คือหนูต้องมองให้ออกก่อนว่าเงินเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ส่วนแล้วเขาถามส่วนไหนเขาให้ส่วนไหนเขาถามส่วนไหนโอเคนะต่อไปดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองนะคะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะดูคุณครูเฉลยเนี่ยนักเรียนลองฝึกทำเองก่อนนะแล้วมาดูซิว่าสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันตรงกับที่ครูเฉลยหรือเปล่านะคะมาดูข้อที่สองเขาให้มาว่าค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาของครอบครัวใบบัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ18จากความหมายนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ18หนูต้องมาแปลงตรงนี้ก่อนนะคะหนูต้องมาแปลงว่าไอ้คำว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละ18เนี่ยมันคือเดือนที่แล้วมันคือค่าไฟของเดือนที่แล้ว100บาทแสดงว่าเขาสมมติว่าเดือนที่แล้วเนี่ยจ่ายค่าไฟ100บาทเดือนที่แล้วก็คือเดือนอะไรเดือนที่แล้วก็คือเดือนกรกฎาคมถูกไหมคะต่อไปเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นข้อมูลต่อไปก็คือสิงหาคมเพิ่มขึ้นจากกรกฎาคมเนี่ย18บาทอีกหนึ่งข้อมูลที่เราต้องรู้แสดงว่าค่าไฟของเดือนสิงหาคมเนี่ยต้องได้เท่ากับ110บาท
โอเคนะคะหนูต้องแปลงมาเป็นแบบนี้ก่อนนะว่าเดือนที่แล้วก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยจ่าย100บาทนะคะสิงหาเพิ่มจากกรกฎามา18บาทนะคะดังนั้นสิงหาคมก็จะต้องจ่าย118บาทโอเคนะคะต่อไปเขาบอกมาว่าอ้อจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่จ่าย100นะเรื่องจริงเลยก็คือของเดือนกรกฎาเนี่ยเขาจ่ายไป1,350บาทโอเคไหมจาก100เนี่ยความจริงแล้วจ่ายไป1,350บาทคำถามถามว่าเดือนสิงหาจ่ายค่าไฟกี่บาทเดือนสิงหาจ่ายค่าไฟกี่บาทหายังไงดีอันนี้ก่อนอื่นเลยข้อนี้นะคะก็หาตามหลักการเดิมเลยที่ครูเคยสอนไปนะคะว่าเขาต้องการคำถามของเขาเอามาดูที่คำถามก่อนคำถามของเขาคือเดือนกรกฎาคมครอบครัวนี้จ่ายค่าไฟ 1,300 เดือนสิงหาจ่ายกี่บาทเดือนกรกฎาคมจ่ายค่าไฟ 1,350 บาทเดือนสิงหาจ่ายกี่บาทคำถามอันนี้คือคำถามนะดังนั้นวิธีคิดก็คือคูณ 1,350 บาทรอเลยจำได้ไหมที่เราเคยสอนไปเราจะหาค่าไฟฟ้า 1,350 บาทถูกไหมดังนั้นเราต้องเอาข้อมูลที่เขาให้มาที่เราแยกแล้วเนี่ยจาก3อันเนี่ยข้อมูลที่เขาให้มาตรงนี้นะนี่นะมาทำให้เป็นเศษส่วนโดยเศษส่วนคือเราจะต้องหาถ้ากรกฎาคม1บาทแล้วสิงหาคมเท่ากับกี่บาทกรกฎาคม1บาทสิงหาคมกี่บาทเลขดังนั้นเลขที่เราได้คือเราจะต้องได้เดือนสิงหาอยู่ข้างบนสิงหาเท่าไหร่สิงหาคือ118บาทกรกฎาคมคือเท่าไหร่100บาทโอเคไหมคะนี่นะคะดังนั้นจะหาว่าเดือนสิงหาต้องจ่ายค่าไฟกี่บาทเราก็เลยต้องเอาสิงหากี่บาทถ้ากรกฎาคม1บาทมันก็จะได้เป็น118ส่วนด้วย100โอเคนะคะเราก็ตัดทอนค่ะตัดทอนตามปกติอ่ะ0ก่อนตัด0ก่อนง่ายสุดเนาะต่อไปเอาแม่5ตัด5 2 105 2 10เหลือเศษ3 5 7 35นะคะต่อไปอันนี้เอาแม่2ตัด2 1 2 2 5 10เศษ1เป็น18 2 9 18นะคะดังนั้นจะเหลือ59คูณด้วย27 59คูณด้วย27นะคะดังนั้นจะเดือนสิงหาจะจ่ายค่าไฟทั้งหมด1,593 บาทโอเคนะคะอันนี้เป็นวิธีคิดเนาะก็คือหนูต้องรู้ความหมายของมันก่อนรู้ความหมายของมันเสร็จปุ๊บแล้วหนูถึงจะเอามาคิดได้โอเคนะคะเราต้องรู้ว่าเศษส่วนมันมาจากไหนนะคะต่อไปดูข้อที่3ราคายางแผ่นลมควันเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 5% เอาอีกแล้วเราก็ต้องแปลว่าเมื่อวาน100บาทวันนี้เพิ่มขึ้น5บาทแสดงว่าอะไรแสดงว่าวันนี้เนี่ย105บาทโอเคไหมคะวันนี้105บาทนะต่อไปมาดูคำถามคำถามคือถ้ายางลมควันราคา40บาทวันนี้จะกิโลกรัมละกี่บาทถ้าเมื่อวาน40บาทวันนี้กี่บาทแล้วก็คูณรอเลยคูณด้วย40รอเพราะเราจะหาของเมื่อวาน40บาทวันนี้กี่บาท
ดังนั้นจากข้อมูลนี้เราต้องหาว่าเมื่อวาน1บาทวันนี้เท่ากับกี่บาทเพื่อจะเอามาทำเป็นเศษส่วนใช่ไหมเมื่อวาน1บาทเมื่อวานคือ100วันนี้คือ105แบบนี้นะหลังจากนั้นตัดทอนนะคะ0ตัด0ได้เลยอ่ะแม่2เนาะ2225แม่5 5251อ่ะได้21คูณ2ก็จะได้เท่ากับ42บาทโอเคนะคะ42บาทนะต่อไปข้อที่4เดือนนี้บริษัทสิริทรัพย์มียอดขายสินค้าลดลงจากเดือนที่แล้ว 28% ลดลงจากเดือนที่แล้ว 28% แปลความหมายก่อนแสดงว่าเดือนที่แล้ว100ชิ้นเดือนที่แล้วผลิตได้100ชิ้นนะคะเดือนนี้ลดลง28ชิ้นแสดงว่าเดือนนี้ต้องเท่าไหร่ถ้าเดือนนี้ลดลง28ชิ้นลดลงจากเดือนที่แล้ว28ชิ้นแสดงว่าเดือนนี้จะต้องเหลือแค่72ชิ้นโอเคไหมคะแสดงว่าเดือนนี้จะเหลือแค่72ชิ้นเนาะต่อไปมาดูคำถามของเราคือเดือนที่แล้วมียอด 34,900 ชิ้นเดือนนี้มียอดกี่ชิ้นเดือนที่แล้วยอด 30,000 ก็คูณรอคูณด้วย 34,900 ชิ้นต่อไปเอาตรงนี้มาหาว่าเดือนที่แล้ว1ชิ้นเดือนนี้เท่ากับกี่ชิ้นเดือนที่แล้ว1ชิ้นเดือนนี้กี่ชิ้นเดือนที่แล้ว1ชิ้นก็คือ100ถูกไหมเดือนนี้ก็คือ72ถูกไหมโอเคนะคะ0ตัด0 1 2 1 2นะคะดังนั้นก็จะเหลือคือ72คูณด้วย349ก็จะเท่ากับ25,128ชิ้นนะคะแสดงว่าเดือนนี้เนี่ยบริษัทสิริทรัพย์เนี่ยจะมียอดขาย 25,128 ชิ้นโอเคนะคะโอเคส่วนข้ออื่นๆนะครูจะให้นักเรียนทำเองนะคะเหลืออีก2ข้อด้วยกันนะอันนี้จะให้หนูฝึกทำเองนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจวันที่หนูมาโรงเรียนโอเคไหมคะโอเคนะ